สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Watch Boy Channel วันนี้นะคะกลับมาอีกครั้งกับการทำ reaction ซีรีส์เรื่อง Tharn Type The Series 2 EP 5 มากัน3อีกแล้วชมวะมากัน3คนอีกแล้วเราถึงแม้ว่าเราจะมากัน3คนแต่แหลกจะบอกแฟนช่องทุกคนว่าพลักเราไม่ได้ย่อยไปกว่า5คนหรือ6คนเลยไปได้หลายเหลวเปลวเพื่อนเหลวแบบเหลวแบบไหลเหลวตอนเปิดช่องมาก็จะนั่งกันแบบทุกคนรักษาโปรเซสชันตัวเองนะเพราะว่าพื้นที่เยอะพอตอนจบเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงจะเหลือเป็นก้อนตรงไหนจะหลุดเฟรมกำลังสนุกและเข้มข้นมากเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าไม่พูดละอยากดูเหมือนกันปะแล้วก็ไปดูกันเลยมาจ้ารายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำกูว่าถ้ามองไปหน้าตรงกลางมึงตกแน่จริงแบบมืออ่ะแบบหลุดแบบอีนั่นก็คือเหลวดูแลให้ดีที่สุดเลยโอ้ยเสื้อดีมากด้วยมองแลแต่งงานของเราได้ไหมไม่ตอนที่เขานี่ให้มันดูบ้างแต่งเต็มมากจ้ะกูกลัวหน้าตรงไหนครับวงเวียนใหญ่นะคิดว่าวงเวียนใหญ่โหควันลึกไปไหมเสื้อน้องสวยของตนจริงหนักไปตามหามาแล้วตามหาไม่ได้ใครรู้วานบอกด้วยทำไมไปทำอะไรมามึงมายืนทำอะไรตรงนี้อ่ะตกใจหมดเลยมึงยังหาที่ไปทำอะไรมาทำไมเขาทันกันแล้วนะเดี๋ยวนี้กูทำอะไรทำไมทันแบบเปะจังเลยอ่ะเขามาด้วยราคายังไงไม่ได้อันเซ็นหรอคือยังไงอ๋อหลักฐานการส่งไปหาเขาไงข้อความอ่ะคนลุกรู้ได้ไงก็มึงไลน์หาเขาซะขนาดเนี้ยกูไม่รู้มั้งแล้วตกลงอ่ะมึงไปทำอะไรคุณนายนะมาตรงนี้มีคนชอบแหละมึงโกรธกูเหรอเปล่ามึงก็บอกกูมาก่อนดิว่าจะทำอะไรมากูจะได้รู้ไงว่าควรจะโกรธไงกูคนรู้จักโอ้โหแรงแบบแพกเว้ยอันนี้คือก็ดีมากคุณมีเรื่องอะไรกับแฟนผมนะครับว้าวเปิดได้ดื้อเปิดได้ดื้อเอาไปจะอยู่ตรงนี้เสมอรอเธอมันร้องยังไงวะเราจะยิงยันให้เธอมันใจร้องผิดที่เดิมอีกแล้วเนี่ยเราให้ฉันกูตรวจเคียง3รอบกูขำทุกรอบเลยอะกูกับมึงใช่ไหมให้ฉันอีน้อยกับอีเดิมมันร้องเพลงผิดตลอดอีเตอร์ผมมันร้องตรงไหนผิดวะนี่ค่ะมาแล้วมาแล้วอุ้ยแฟนบ้าแฟนบออะไรคะนี่คุณหมายถึงใครอ่ะนั่งลงตึกผมลืมแนะนำตัวไปผมชื่อไทยนะครับเป็นแฟนทางพี่อ้ำอะไรกันคะฉันไม่ตลกด้วยนะก็ไม่ตลกนะสิครับหรือคุณทาส่งคุณมาแกล้งฉันแต่แบบนี้มันล้อเล่นแรงกันแล้วนะหน้าผมคนล้อเล่นเหรอนี่คุณฉันไม่ตลกด้วยแล้วนะคุณนานะจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ครับแต่ผมว่าคุณนานะเนี่ยรีบตัดใจแต่ตอนนี้จะดีกว่าเพราะไอ้ทานมันไม่ได้ชอบแบบคุณทานไหนเนี่ยจะโทรหาคุณทานที่ผมเตือนเนี่ยเพื่อตัวคุณนานะเองนะครับเพราะคุณนานะเนี่ยยังไงก็ไม่สมหวังหรอกเปลี่ยนใจแต่ตอนนี้ยังไม่สานะครับชนะมากเลยเพราะไอ้ทาน ผมชอบผู้ชายแล้วก็ไม่ใช่ผู้ชายแบบไหนก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นผู้ชายแบบผมเท่านั้นโอ้โหคุยมากโอ้ยค่ะผมขอตัวก่อนนะครับออกมานานแล้วจุกเลยเดี๋ยวทางจะคิดถึงส่วนคุณนะเนี่ยกลับบ้านดีๆนะครับเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆออกมาหาผู้ชายแบบเนี้ยมันอันตรายเดินด้วยความหวังดีนะเด็กเบรกโอ้ยแซ่บมากเลยอ่ะขนลุกเลยอ่ะอุ้ยมีคนชอบใจแหละโมโหจนเป็นบ้าไงหัวล้ออะไรวะเขาชอบจริงนะกูอ่ะรู้อยู่แล้วเจ้าแผลมากพี่มิวจะทำอะไรมึงคิดว่ากูจะทำอะไรนะคิดว่าไงมึงหึงบ้าเล่นอะไรวะโอ้ไม่เล่นเล่าแบบเนี้ยเพราะเวลาเมียหึงมากอุ้ยตอนแรกอ่ะกูกะจัดการเองแล้วนุ้ยมึงคุยฟันแล้วมันน่ารักนะลึกลักเลยกูเลยให้มึงจัดการก่อนอ้าวแล้วมึงอ่ะไม่ทำให้กูผิดหวังเลยนะไม่น่าหลอกหรือมึงอยากให้กูจัดการเองมึงฝันได้เหอะคนอย่างมึงเนี่ยขี้ใจอ่อนถ้าเกิดที่มึงไปจัดการเองหรือมึงก็ไม่เด็ดขาดแล้วเดี๋ยวเขาตัดใจจากมึงไม่ได้กูจะใจอ่อนกับคนอื่นทำไมกูใจอ่อนกับมึงให้คนเดียวก็พอแล้วนะทำไมต้องทำปากแหลมด้วยโอ้ยน้องลองอ่ะอยากบูเจมอยากดึงแก้มเลยพอจะโดนไหลเร็วยิ้มแล้วนะยิ้มแล้วนะยิ้มแล้วไม่เอายิ้มแล้วสองสามเอ้ยมีคนทำหน้าแบบเข้มอ่ะเอ้ยว้ายโอ้ยไม่ได้แม่โอ้ยชนะชนะมากเลยชอบชอบชอบดีแสดงว่ากูทำดีแล้วใช่ไหมต้องมีรางวัลสิกูทำดีแล้วว่าเขียนบทแน่นอนอยู่ไอ้รางวัลกูปล่อยเลยมึงปล่อยกูเลยปล่อยกูมึงฝันได้เหอะปล่อยให้กูนิ่งซะขนาดเนี้ยสวยอีกแล้วโอ้ยไทยน่ารักเนาะความสัมพันธ์โอ้ยหุยบ้านสวยอ่ะชอบบ้านเดิมอ่ะอุ้ยดูเป็นท่านผู้บริหารมากเลยสิสูตรเขียวนี่อุ้ยพี่ซานโอ้ยก็ถึงพี่ซานมาบ้านนี้บ่อยเนาะจริงเป็นลูกอีกคนแกมาบ่อยจริงนี่กูไปเอาของกินมาแป๊บเดียวมึงเสียสติไปแล้ววะอะไรอ่ะมันฝรั่งอบอุ่นมากนะไอ้สลัดไอ้รอนไม่หล่อเหมือนเดิมกูเป็นเพื่อนกับมึงมาตั้งหลายปีจำไม่ได้หรอว่าคุณที่สลันเรื่องของกูแล้วเนี่ยเมื่อไหร่มึงจะกลับบ้านของมึงวะอยู่บ้านทุกวันเนี่ยเปลืองไฟเว้ยเรื่องของกูมวนตีนะกูยากมาชิมแล้วบ้านเลยดีปะนี่กูคนไม่ใช่มดกูหมายถึงแมลงสาบกูเป็นแมลงสาบก็ได้วะแมลงตายยากดีน่ารักอ่ะกูถามจริงเลยทำไมมึงถึงหน้าหนาขนาดนี้วะไอ้ซันก็กูมีเพื่อนที่รำคาญแบบมึงไงเจอหน้ากูทีไรด่ากูทุกทีเลยกูเลยต้องหน้าหนาไม่งั้นอยู่ไม่ได้เว้ยกูชอบความสำคัญเพื่อนอันนี้จังเลยสรุปมึงขำอะไรเมื่อกี้เล่าให้กูฟังหน่อยดิ กูอยากใส่ใจแถวบ้านกูอะเรียกว่าเสือกเสือกก็ได้วะเพราะกูรู้ไงว่ามึงคุยกับใครอะถ้าไม่ใช่คนในบ้านกิริการนี่กูไม่สนใจหรอกนะเว้ยเขาก็รู้แหละทางไลน์บอกว่าไทยถึงแต่กูคิดว่าน้องกูอะดีใจเกินเหตุนิดนึงเป็นไงอะนี่แบบเนี้ยเจ็บปวดใจไปเลยปะก็ไม่นะเพราะว่าตอนเนี้ยกูก็มีคนของกูอยู่แล้วกูมีคู่ด้วยปะเหมือนน้องชายที่กูรักคนหนึ่งเคยเป็นความสงสัยใครอะอ้อมยี่นึกมึงอะตัดใจคานได้กูก็สบายใจใครการคิดอยู่ว่าเขาจะเล่าหรือเปล่าเลยอะคนที่เชื่อจริงจังด้วยก็ยิ่งดีเฮ้ยไม่ใช่ต้องคอยระแวงพวกมึงอะจะมาก่อกวนน้องชายอยากได้แบบแค่แบบชื่อไม่ต้องระแวงแล้วเพราะยังไงกูก็ไม่ก่อกวนแล้วเขารักกันมาตั้ง7 ปีแค่นี้ก็พอแล้วมาเล่นเกมต่อไปเร็วไปหยิบโทรศัพท์มาน่ารักเนาะแบบความสัมพันธ์เราไม่ยังดูเป็นเด็กอยู่เลยอะคอนโดสวยจังเลยอะชอบจังนี่ชุดอยู่บ้านเหรอไม่ก่อนเลยชุดกีฬาอย่านะเขียนบทแน่ๆฮัลโหลนี่ก็นั่นไงคนไหนวะก็คนที่มาติดภายในฐานไงคนไหนวะน่ะจะถามว่าเขาไปดูดิดูแล้วอะไรหรอมองไม่เห็นเวลากดถึงเราออกปะเราออกทำไมเราออกอ่ะตัดใจหนึ่งว้าวโอ้ my god ชัดเจนมากชอบความแบบใส่ใจของพี่โบดูของสำคัญเฮ้ยช้าเหรอดีเพื่อนไม่เจอจะต้องนานเทคโนนี้คือเลิกลักสุดละวันนี้กูจะมาซื้อแหวนไงแต่มันเรื่อง2-3 วงเล่นๆไงเพื่อนเอาไปถ่ายเล่นถุยเลยสัตว์มึงทำเสมือนมีเหี้ยอะไรเกิดขึ้นเลยนะใครผู้หญิงคนนั้นใครที่ตอนแรกเราคิดว่าเขาจะถ้ามึงเล่นชู้อ่ะใครรู้มึงตายแน่ๆรู้อะไรเราศพไม่สวยเลยนะมึงแล้วมึงรู้ไหมรับรู้นะมึงมันบังติดแดดนี่สัตว์เอาเป็นว่ากูอ่ะไม่ได้ทำอะไรที่ไฟมันต้องเฉือนของที่มันใช้ประจำวันโอ้ยของที่ใช้ทุกวันด้วยถามจริงๆนะเพื่อนมึงทำเม็ดมันมาเกิดอะไรอย่างนี้ฮะยังไงเดี๋ยวเล่าไปเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรหรอกต้องให้ช่วยแน่เลยใช่มาก็ดีแล้วเนาะดีได้เห็นอันนี้จะได้แบบรู้สึกดีกับเทคโนขึ้นมากเลยเนาะอยากให้มึงช่วยหน่อยก็ถามนี่ไงสบายเลยนะมึงไปเรื่องตามช่วยทำให้ใจกูอิ่มเลยโอ๊ยมึงบ้าปะเนี่ยบ้าอยู่ดีถึงว่าตั้งใจเล่าขนาดนั้นไม่โนมึงไม่เอาอะมึงกูเลี้ยงข้าวนะแผนหนึ่งว่าเลยมึงกูรับฟังมึงแน่นอนอันเนี้ยกูเข้าข้างมึงจะชัวร์เชื่อกูมึงทำให้มึงไม่ผิดหวังมึงจะทำให้มึงประทับใจมึงมองอะไรของมึงเนี่ยทำได้จริงไหนหนูหน้ามึงอะมึงเก็บได้หน้ากูแล้วนั่นอะมึงอะเฮ้ยทำไมมันละมุนจังอ่ะ จะอยู่ตรงนี้เสมอของเธอไว้ไปไหนใจเยืนยันให้เธอมั่นใจขอโทษครับคุยพี่ไทยอยู่นี่เองคือผมมองพี่ตั้งนานเลยดอกมันก็แนวแน่จริงอะไรจะขนมมาฝากพี่ด้วยนะครับเดินได้แล้วอ่ะกันที่สวนกุหลาบเนาะแบบรับไว้ไม่ได้ครับรับไว้ไม่ได้พี่ผมอยากขอโทษพี่จริงๆอ่ะขอโทษเรื่องอะไรอุ้ยขาดดีแล้วพี่ไม่รับอ่ะพี่ซื้อมาทิ้งเลยนะเนี่ยชอบจังซื้อมาฝากคุณหมอและคุณพยาบาลเพียบเลยนะพี่จริงๆเขาน่ารักเนาะอุ้ยขอบคุณมากนะสาเล็กซานเดอร์ฟังด้วยแต่คราวหลังนะไม่ต้องซื้อมาหรอกพอดีผมพี่เกรงใจอ่ะครับผมก็เริ่มผลิตแล้วดิฉันเรียกว่าตัวพี่วะหัวหน้าเรียกผมอีกแล้วมีอะไรหัวหน้าห้องเลยอ่ะใช่ป่ะก็ไม่รู้สิคุณทำอะไรไว้ล่ะเนี่ยเกี่ยวอะไรกูเกี่ยวเขาเป็นไรอ่ะเขาเหมือนหัวหน้าห้องที่คอยจัดชื่อว่าครูบอกว่าจดชื่อนะใครคุยแล้วบอกครูแล้วพอครูเข้ามาครูคะไม่ดีเลยอ่ะทีวันครูเรียกผมเกลียดแบบแล้วมีทุกองค์กรเลยคนนี้ไม่เป็นไรเลยอ่ะโดนเขาก็เลือกหัวหน้ามาซะเหมือนในนิยายเลยนะคือนี้แหละพี่ตีก็คือเป็นหัวหน้าจริงๆเลยเนาะอุ้ยอะไรคุณลาจะลาคุณก็รู้นี่ว่าช่วงวันหยุดยาวเนี่ยมีคนลากลับบ้านเยอะขนาดไหนและทางแผนกเราก็ไม่มีคนเยอะพอยังไงคุณก็ต้องมาทำงานแต่ผมฝากแผนทั้งหมดไว้ที่คุณเตงแล้วนะครับอีกอย่างเรื่องเอกสารวันลาผมก็ขอไปตั้งนานแล้วนะครับก็ผมบอกแล้วไงว่าไม่ให้คุณลาทำไมครับก็คนมันไม่พอหรือคุณจะยืนยันที่จะลาให้ได้ทั้งที่คนอื่นก็สละเวลามาทำงานกันทั้งนั้นจะบีบผมให้ได้ใช่ไหมครับคุณธีวัฒน์คุณระวังคำพูดของคุณให้ดีนะอย่าลืมนะว่าผมเนี่ยเป็นหัวหน้าของคุณครับเกลียดอะไรอย่างนี้วะน้อยสรุปหมอบอกเลยนะพี่เดโอว่าเมื่อไหร่พี่เฟียสจะหายมันก็ได้อยู่เนี่ยมันไม่ถามเองอ่ะโอ้ยน่ารักอ่ะมันแหกตาดูดิแกงเนี้ยน่ารักเลยสร้างโลกอีกใบของตัวเองแล้วแล้วมันไม่ได้สนใจเลยว่าคนรอบข้างเขาคุยอะไรกันร้านอะไรวะงั้นมึงก็ลองเอาจากโลกอีกใบก่อนแล้วนะขายๆไปถามมันใหม่น่ารักอ่ะหรือไม่มึงก็ลองโทรจิตไปถามมันดูเผื่อมันจะรับเรื่องคนตีนหน้าตายเนี่ยกูขอให้บอกเลยคุณเลโอเนี่ยเขาพร้อมเสมอโอ้ยเขาใส่ในไทยเพราะว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆมันไม่ดื้อนะอีกไม่กี่เดือนมันก็หายแล้วอ๋อตรงนี้สินะเลยมีแรงคุยแชทงงความสัมพันธ์คู่นี้มากเลยใช่จำไม่ได้แล้วว่าแบบจะแกล้งเจ็บเข่าดีบอกว่าเรียกร้องความสนใจสักหน่อยเนี่ยงงมากเลยมึงบ่นอะไรของมึงคนเดียวเนี่ยยุ่งนะโอ้ยมึงดูใส่ตัวดิอะไรเนี่ยกินข้าวปล่อยมือไอ้เฟียก็ได้เนี่ยคุณเป็นสองคนนี้แหละหมูไหม้แล้วอ่ะไม่เห็นคนกินเลยมึงยิ้มหาอะไรมึงไอ้เฟียสไม่ต้องแดกมันต้องข้าวอ่ะมึงจะมาสนใจกูทำไมอ่ะก็แดกๆไว้เถอะโอ้โหพี่ผมไม่ได้อยากจะสนใจหรอกนะแต่มันเห็นอยู่เต็มตาพี่อย่ายิ้มคุยกับใครอันนี้ก็แดกเลยครับเนี่ยแดกไหมครับเนี่ยตักให้เลยนะตักหมูเนี่ย ส่วนสัตว์อย่างอื่นอ่ะพวกมึงค่อยไปกินกันตอนที่กูกลับแล้วกันนะเอามาอย่าบอกนะพอเลิกเล่นเลิกแซวแล้วแดกได้แล้วโอ้พี่เลโอไม่เล่นกับพวกผมเลยอ่ะคนนี้ดีแดกข้าวจะเล่นอะไรนักหนาโอ้ยติ้งช่างก็ไม่ทำไมวะแดกๆไปไม่เล่นแล้วก็ได้โหไม่หมดแล้วพวกมึงเอาไปเลยเอาไปแดกให้หมดด้วยตับอะไรให้กูเนี่ยมึงดูที่มันสุกหรือเปล่าอยากให้กูท้องเสียเหรอไอ้สัตว์แดกไปเลยมึงอ่ะเอาไปมึงก็แดกไปเถอะอุ้ยแสดงว่า3คนนี้เป็นรุ่นน้องเราเลโอเป็นรุ่นพี่เหรอเหมือนจะเป็นเพื่อนกันอ่ะแต่ทำไมเขาเรียกพี่เลโอแล้วเรียกเฟียดว่ามึงกูอ่ะแล้วเมื่อกี้ก็เรียกพี่งงไปหมดเหมือนกันกูเข้าใจมากนะน่าจะมีคนหนึ่งน้องเข้าใจเรื่องอะไรก็เล่นตัดไงมึงก็รู้ว่าผมมีห้องตัดกูไม่รู้กูแค่จะแดกมึงรู้กูไม่รู้มึงก็อย่างนี้ทุกทีอ่ะใส่ใจเป็นที่หนึ่งเลยนะไอ้เฟียสบอกให้มึงกระโดดสุดท้ายอ่ะใส่ใจไปกันละกันมึงก็ดูแลกูอยู่ดีกูไม่ชอบความสัมพันธ์แบบนี้เลยอ่ะเจ็บป่ะมันเจ็บแล้วมีความสุขงงก็เพื่อนมึงกับไอ้พี่เพื่อนเลยเต๋ออย่างเงี้ยตอนเนี้ยอุ้ยนี่เป็นซีรีส์เกาหลีไม่ชวนข้าวของแล้วครับตอกหรอก็ได้จุงกี่มาฉากเมื่อกี้โอ้ยเมื่อไหร่จะมีกันกับอีกคนนี้เมื่อไหร่จะดังเลยก็เลยผมมาบอกไม่ได้กลับบ้านแน่คนเขาขายจริงๆเนี่ยพ่อไทยก็เลยต้องไปทำงานหรือพ่อจะให้ลูกหมาของพ่อเห็นแก่ตัวให้คนอื่นทำงานงกๆแล้วตัวเองกลับบ้านไปสบายๆอ่ะโอ้ยชอบจังเลยอ่ะอย่างงอแงนะพ่ออยู่จากไอ้ฝรั่งเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับทานซะหน่อยที่ไทยลาไม่ได้ก็เป็นเพราะหัวหน้าไม่ใช่พม่าไม่รู้ไม่สนเว้ยถ้าวันหยุดยาวนี่ไม่กลับบ้านข้าจะปลุกอ๋อคนอะไรเรื่องนี้นะครับพ่อแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าลูกติดงานจะงี่เง่าอะไรต่างๆเว้ยแม่ก็ป่วยไปตลอดเอาข้าเลิกหมดเองก็ได้แต่หยุดยาวเนี่ยเขาต้องเห็นหน้าเองจำไม่ได้ลูกหมายังเองยังนี่จะขู่ลูกเองเนี่ยชื่อตีได้ไหมแผลเสื้ออะไรนะลูกว่ากลับไม่ได้ก็กลับไม่ได้เช่แค่นี้นะนะดูอะไรเดิมจะโวยวายทำไมเนี่ยโอ้ก็พ่อคิดถึงลูกหมามันคิดถึงก็บอกกับลูกดีๆอย่างงอนลูกได้ยินไหมฮะไปดูละครอ้าวติดละครนึกว่าพ่อรีบผ้าเลยนี่หลังทันย่าอ๋อทันย่าสวยจังเลยเอาพี่ไทยกลับแล้วเหรอครับแล้วพูดจะไปไหนเนี่ยตอนนี้หวาน70แล้วนะพี่เซอร์ลงซื้อขนมไม่ขึ้นมาอีพี่เซอร์กับอีผู้กันนะออกมากี่รอบเบาหวานพี่ข้ามครับตอนเนี้ย70%แล้วโค้ดเนี่ยจะลดต้านละเข้าออฟฟิศอ่ะเดี๋ยวมันก็คงกลับมั้งน่ารักจังพี่ไทยดูสีหน้าไม่ค่อยดีเลยนะครับเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรหรอกพี่ปวดหัวแล้วงานนิดหน่อยเหนื่อยเหรอนิดหน่อยแล้วมั้งลางานไม่ได้นั่นเองเดี๋ยวพูดชงอะไรกินดีกว่าไม่ต้องไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่ต้องไปเตรียมข้าวเย็นให้ทานนี่ครับ งั้นเดี๋ยวผู้บอกพี่ทานให้ว่าพี่ทานไม่สบายเข้ามาท้องผู้ก่อนครับถ้าพี่ทานรู้พี่ทานเป็นอะไรไปเนี่ยผู้โดนพี่ทานตีไม่ได้เลยนะเดี๋ยวผู้ส่งมาลองกินนะครับเข้ามาอยู่ดีกูชิปเรือทีละไม่ได้ไหมพี่ไทยพี่ไทยได้ได้ปะได้พอพี่เห็นคู่อ่ะพี่รู้เลยว่าคู่อ่ะเป็นน้องใครแล้วเขาเป็นน้องพิธานได้ไงอ่ะลูกพี่ลูกน้องมั้งเอ๊ะเพลงใหม่หรอเออว่ะจะอยู่ตรงนี้ถึงแม้บอกเธอไม่ไปไหนสาวคนก็มาทางไปตกอุ้ยเต่าทำอะไรกันอ่ะโกโก้ร้อนพร้อมเสิร์ฟนะคะอยากกินอะไรเอาเข้าอยากกินโกโก้ร้อนเลยมีกาแฟเย็นอ่ะขอกินกาแฟเย็นละกันละเนี่ยเวลาผู้ปวดหัวนะพี่เสิร์ฟจะชอบชงผู้กินบางทีนะเวลาผู้งอนพี่เสิร์ฟจะเอาเนี่ยมางอผู้ห้องเราก็เลยมีแต่โกโก้นี่ก็โกโก้และนี่ผมก็โกโก้ครับเห็นไหมอ่ะดูก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะหายร้อนโอ้ยไม่ได้นะได้แหละแต่แบบมันผิดไม่ร้อนจริงจริงมันผิดศีลธรรมนะอ๋อไม่ได้พี่ไทยดูเครียดนะครับมีอะไรเนี่ยบอกพูดได้นะพูดสัญญาพูดจะไม่บอกใครครับพูดรู้ไหมว่าผู้อ่ะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คนที่อยู่ด้วยเขารู้สึกสบายใจนะไม่ได้นะมึงสัญญากับพี่ก่อนนะว่าถ้าพี่เล่าให้ผู้ฟังผู้จะไม่ไปเล่าให้ทานฟังที่ไม่อยากให้มึงเครียดไปด้วยได้ครับเป็นแม่ผู้ขอสัญญาด้วยเกียรติของลูกเสือสามัญเลยครับสามัญกูชู3นิ้วนะครับก็หัวหน้าพี่อ่ะเขาไม่ยอมให้พี่ลากลับบ้านในวันหยุดยาวนี้ดิเขาบอกว่าที่ทำงานคนไม่พอทั้งที่คนอื่นก็ไปขอลาเขาก็ให้ลาปกตินะไม่รู้จะเขียนอะไรพี่นักหนาทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับมันต้องมีสาเหตุสิพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะใช่พี่ไม่รู้ว่าพี่ไปทำอะไรเขาเลยมาตั้งแง่กับพี่นี่ถ้าไม่ติดว่าจะอยู่ให้ครบปีเพื่อเอาเรซูเม่นะพี่ชิงต่อยหน้าแม่ก็ลาออกมากูแต่นี่ก็ทนมาครึ่งปีแล้วอ่ะไปถูกโกโก้อีกครึ่งปีว่าจะทนไม่ได้นั่นแหละแต่เรื่องของเรื่องก็คือวันหยุดยาวเนี้ยพี่จะพาทานกลับบ้านด้วยพี่อยากพาไปเจอพ่อพี่บ่อยๆเผื่อพ่อพี่จะยอมรับลูกเขยสักทีพ่อพี่ทานไม่ชอบพี่ทานเหรอครับโอ้ my god ก็ไม่ใช่ว่าไม่ชอบหรอกเขาแค่งอแงตามภาษาคนแก่ตั้งใจมีลูกชายอยากให้พาลูกสะใภ้เข้าบ้านแต่ลูกชายดันพาลูกเขยเข้าบ้านนี่ดิก็เลยมากนั่นแหละประโยคนี้ดีมากก็เหมือนพูดเลยนะพี่ไทยแม่พี่เซิร์เนี่ยไม่ชอบพูดมากเลยนะยิ่งพูดทำให้พี่เซิร์ดื้อกับแม่เขาไม่ยิ่งไม่พอใจผู้ใหญ่เลยแต่พี่เซิร์ก็บอกนะไม่อยากมาสนใจพูดก็เลยไม่สนใจซะเลยดีมากลูกมึงบอกกูจะหมีมาจริงเดี๋ยวเอามาให้พี่ก็ไม่ได้เกลียดไอ้ทานหรอกแม่พี่ก็บอกอะว่าเขาแค่ขี้เก๊กโอ้ยน้องสดใสจังวะจริงอยู่ด้วยกันแล้วแบบดีเลยอะอย่าบอกนะมีคนเปิดประตูเข้ามานี่ไงกูไม่ได้อ่านขี้หึงใช่ไหมกูไม่ได้อ่านจำไม่ได้อะกูไม่ได้เขียนบทละไม่หึงหรอกแต่รู้เขาค่อนข้างที่จะขี้หึงพี่ขอบคุณปูมากเลยนะพี่สบายใจขึ้นเยอะเลยนะไหนๆแฟนปูก็มาแล้วอ่ะพี่ขอตัวกลับห้องกันนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับโกโก้ด้วยได้ครับถ้าพี่ไทยมีเรื่องอะไรไม่สบายใจเนี่ยมาพูดฟังใหม่ได้นะ แต่จะให้ดีกูว่าไหนเราไปทานฟังดีกว่านะครับอะไรนะเราไปทานฟังดีกว่านะครับครับตึงเปรี้ยเลยอ่ะไม่ตึงหรอกต้องเข้าใจสิทีมหาทานแน่เลยใช่ think so too ถูกพิเศษอุ๊ยใครเคยซื้อมาอุ๊ยใช่แตงโมใช่แตงโมพิเศษพี่ไทยน่ารักมากเลยแหละพี่ถือไปทั้งเพลินเลยแน่เห็นไหมล่ะแล้วทำไมพี่เขาต้องเข้ามาอยู่ในห้องเราด้วยอ่ะพูดไปตามพิเศษนั่นแหละลงไปตั้งนานแผงโทรศัพท์นี่ไปก็ขนมที่ปู้ชอบกินอ่ะที่นี่มันหมดพี่เลยต้องเดินไปซื้ออีกสาขาให้ไงรสแตงโมอร่อยเนี่ยไม่ต้องเซลก็ได้ปู้เข้าใจว่ามันมีรสอื่นหรอเพียบเลยเหนื่อยไหมเนี่ยแต่แตงโมรสสุดมีน้ำผึ้งมะนาวไม่เหนื่อยจริงอ่ะหน้าแบบเป็นไรป่ะเนี่ยไม่เป็นโอ้ยทำไมอ้อนขนาดนี้ต้องใส่ปูโยนให้เมื่อกี้คุยอะไรกับพี่ไทยเห็นไหมหึงแหละถามกล้องสิครับไม่ต้องเลยคุยกับโกโก้เนี่ยคุยกับแฟนพี่ไม่ดีกว่าแต่แฟนพี่บอกไม่ได้นะแฟนพี่สัญญาพี่ไทยไปแล้วว่าจะไม่บอกใครพี่เซิร์นไม่โกรธพี่นะนะนี่ไม่โกรธพี่ก็ไม่อยากรู้หรอกพี่สนผู้คนเดียวอาบน้ำก่อนนะห้องฝั่งนี้คือแบบเป็นห้องฝั่งสดใส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 ขึ้นลมสงบตรงข้ามอีกห้องหนึ่งคือพายุโคมกระหน่ำพี่นอนเหรอน้องน่ารักมากจริงจริงคือจริงเอามาจากไหนวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยชอบชอบความหัวเปียกแบบเนี้ยชอบเฟอร์นิเจอร์ในห้องอย่างนี้เลยอ่ะเขาเป็นไปในโทนเดียวกันเลยขายคอนโดไหนคอนโดใหญ่เนาะอยู่ห้องหัวมุมไหมใช่เขาต้องไล่ไปบอกไงมึงเป็นอะไรวะเนี่ยมันดูแปลกๆอ่ะอุ้ยต้องถามมึงเป็นไรเปล่าทำไมดูหลอนหลอนนะก็แบบน้องพูน่าจะลาไปกับพูเนี่ยกลับมาดูพี่ไทยดิผู้การอะไรมาหากูผมว่ามึงท่าทางไม่ค่อยดีเลยโอ้มึงเป็นไรปะเนี่ยน้องไม่ได้บอกว่าโอ้โหเป็นอะไรไม่ได้บอกเปล่าว่ะน้องบอกว่าที่อยากรู้อ่ะให้ถามมึงเองกูลงไปไล่ตรงนี้โอ้ยล่ะตอนนี้หวาด90แล้วเริ่มแล้วอินซูลินมาแล้วโอ้ขอกูอยู่อย่างนี้สักพักอ่ะกูก็โอเคแล้วโอ้ยน่ารักอ่ะอันนี้โดยมากทำไมอ้อนจังมันจะอยู่นานแค่ไหนก็ได้เลยนะชอบคนนี้กลัวไม่ไปไหนหรอกจะอยู่ข้างเสมอทำอะไรไม่ดีอันนั้นเสื้อเลอะหรืออะไรอ่ะอ่ะจะอยู่ตรงนี้เสมอว่าแล้วว่าอุ้ยล้าน กันจะผิดร้านนี้อยู่ตรงไหนวะ number 5ร้านพี่แชมป์ก็รู้แต่มันอยู่ตรงไหนหมอมากินข้าวเที่ยงเหรออ๋อน้องเอ๊ะที่ลืมเหมือนเดิมเลยนะคะเนี่ยใครใช้มือฝาแฝดแล้วครับเนี่ยได้ยินนะพี่ได้ยินหรอแล้วเป็นไงไม่เจอกันตั้งนานคะคิดถึงกันบ้างปะเนี่ยฮะคิดถึงแน่นอนแหละดูออกแหมยังอารมณ์ดีเหมือนเดิมเลยนะคะเนี่ยพี่โนแล้วหายไปไหนมาตั้งหลายวันคะเนี่ยอ๋อช่วงนี้พี่งานเยอะนะแล้วนี่ก็สิ้นเดือนด้วยเอกสารมันเลยเยอะยังเหนื่อยเลยแล้วก็หิวมากแล้วด้วยตอนเนี้ยก็เลยว่าจะแวะกินของฟรีสักหน่อยแหมกินฟรีตลอดเลยนะเนี่ยโอ้ยอย่างนี้ลาพี่ไปตกหน้าเลยก็ได้ครับน้องหยอกเล่นค่ะแรงจ้ะแล้วเดี๋ยวนี่ไอ้แชมป์อยู่ไหนครับเนี่ยอ๋ออยู่ข้างในนู่นแล้วค่ะออกข้างในนู่นเหรอฮะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ไปหามันก่อนปกติมันพูดเพี้ยนอยู่แถวนี้ข้างนู้นคือข้างไหนเหมือนเดิมโอเคครับรู้ใจจริงเลยเนี่ยคนนี้อย่าบอกนะต้องเห็นอะไรดีๆแน่เลยอย่าบอกนะก็เบาหวานร้อยยังมึงเตี้ยแจ้งก้อนก่อนเนี่ยพี่เขาอ่ะช่วยไปตอนออกเวรด้วยนะร้านอาหารอะไรนะสดมากเลยเราอ่ะก็ไม่ได้รีบไปไหนต่อก็เลยตกลงไปกับพวกพี่เขาด้วยแล้วมึงว่าเมนูไหนที่มึงกินอ่ะอร่อยสุดที่ร้านมึงเมนูไหนที่กินแล้วอร่อยสุดเขาไม่ใส่แล้วเราว่าต้องเมนูนี้ปลาราดพริกกินในคำแรกนะคิดถึงช้ำเลยคิดถึงกูเลยโอ้ไม่ไม่ใช่งั้นนะช้ำคือเราไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคือเราจะหมายความว่าคือกินไปคำแรกอ่ะแล้วก็นึกถึงช้ำได้ไงก็ช้ำเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรอกว่าถ้าเจอร้านอร่อยอ่ะให้บอกช้ำด้วยงั้นวันหลังอ่ะมึงพากูไปกินแล้วกันได้สิเฮ้ยแต่กูว่าไม่เอาดีกว่าทำไปกินทำไมอ่ะทำไปกินฉันไม่อยากไปกับเราหรอทำไปกินไม่เป็นไรเดี๋ยวเราส่งโลเคชั่นร้านให้ก็ได้กูแค่จะบอกว่าไว้ให้กูอ่ะพาไปดีกว่าเพราะหมอทำงานก็เหนื่อยแล้วเดี๋ยววันไหนหมอเลิกงานไวๆอ่ะกูไปรับอ๋อมันได้เว้ยคุณเนี่ยหน้าที่หัวก็คือแบบเป็นเช็ดสีบับเบิ้ลโอ้นี่ยิ้มแล้วน่ารักดีกว่ายิ้มไม่บ่อยว้าววันนี้กูมีเรื่องจะอัปเดตว่ะจะบอกว่ามึงจะร้องมองกูชอบแชมป์มาร้องแพ้เพลงดีอ่ะบอกว่าช่วงนี้มึงงานเยอะเหนื่อยเหรอก็เหนื่อยนิดหน่อยแหละช่วงเนี้ยคนไข้เราเยอะก็เลยมีเรื่องที่ต้องมาเดียวกันใช่ไหมไม่ไหวแล้วกูไม่สามารถตั้งตัวเองตกมีจมูกแบบนั้นนี่หมอเอาเพื่อนกูกลับมาด้วยไม่ต้องยิ้มดิขอน้ำส้มชุดนึงเป็นหมอยังซุ่มซ่าอยู่นะมึง ตัวเล็กเปียหวานเราขอโทษนะเราปัดข้ามไม่น่าสงสารไม่เอาขอโทษจริงอย่าลุกหัวใครไฟคิ้วหวาน150แล้วเขาไม่เห็นแล้วเขาบอดเพราะว่าขึ้นตาโอ้ยก็อุ้ยดูดีมันทำไมเขาใส่แว่นหรอใช่ไม่ได้เจอตั้งหลายวันช่วงนี้เราคนเยอะทำไมเขาไม่เหมือนเดิมอ่ะเนี่ยค่อยได้ลงมาเขาใส่แว่นไงไม่ใช่ว่าหมอชอบแอบหนีไปหาใครอ่ะเราติดเช็คคนไข้จริงผมยังไม่ได้ว่าใส่แว่นก็น่ารักผมว่าแค่แซวเล่นเฉยๆพอดีผมเจอไอโน่แล้วมาเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อวานเจอหมอที่ร้านไอแชมป์มีคนเขินแบบเขินผมยาวมากเมื่อวานเราไปหาแชมป์มาสั่งปอยหวานแล้วอยากจิกปีหมอแล้วเนี่ยอีกขาแล้วนะหมอชอบแชมป์ตรงมากตรงมากเราดูออกง่ายขนาดนั้นผมว่าหมอชัดเจนแล้วเส้นผมอย่างเงี้ยงูนี่ไงแชมป์นะถ้าหมอไม่พูดกับตรงๆอ่ะชาหน้ามันรู้หรอกเขาน่ารักมากใส่แว่นอ่ะสู้ๆนะหมอเพื่อนผมจะซื่ออ่ะยังไงเดี๋ยวผมขอตัวนะผมต้องเอาเอกสารพวกนี้ไปให้หัวหน้าโดนด่าเคสคนไข้หรอแผนดำเนินงานของแผนกอะเดี๋ยวนะแต่นี่มันไม่ใช่หน้าที่ของใครนี่ผมก็รู้แหละแต่เขาเป็นหัวหน้าเขาสั่งมาผมก็ต้องทำงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะไปช้าโดนจับผิดอีกอ่ะส่วนเรื่องไอ้แชมป์อ่ะหมอก็กล้าๆหน่อยนะผมเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวผมขอตัวนะอุ้ยน่ารักอ่ะอันนี้คือที่สุดในดวงใจของแชร์เขาต้องทำยังไงดีอุ้ยเขาต้องช่วยเขาต้องทำอะไรแน่ๆเลยอ่ะเหมือนเขาคิดอะไรอยู่อ่ะจริงๆหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคิวปล่อยคิวนี่จริงๆต้องทำอะไรสักอย่างเขารู้จักใครแน่เลยอ่ะพ่อปะสวัสดีครับลุงคุณมีเรื่องไหนจะถามไหมครับนี่ลุงต้องเป็นเจ้าของลุงว่างไหมเจ้าของแบบลุงบุ้งลงบอลปักเออดีจะได้มีคนช่วยไทยสักทีที่น้องเฟียดเอาขนมมาขอโทษนั่นก็ไม่ได้หรอกน่าเชื่อเลยเนาะแต่ดูไปดูมาเจ๊ต้นหอมน่ารักอ่ะอย่าให้ดื้อขึ้นอีกแล้วกันพี่ดื้อทีอ่ะหัวทั้งแผนกเลยไทยสูงดีจังก็หวังว่าจะอย่างนั้นพี่วัดเอาแล้วนะทำไมอ่ะเห็นหน้าผมนี่มันจะถอนใจเลยเหรอนะคุณอย่าลืมว่าผมเป็นหัวหน้าคุณนะพี่อ่ะประโยคนี้อย่าไม่เหมือนนะขอโทษครับหัวหน้ามีอะไรผมหรือเปล่าผมที่ต้องถามคุณมากกว่าว่าคุณมีอะไรกับผมหรือเปล่าผมเนี่ยนะครับผมก็ไม่อยากเอาเรื่องเก่ามาพูดซ้ำหรอกนะแต่คุณคิดว่าผมไม่รู้เหรอว่าทุกครั้งที่ผมเตือนคุณทำหน้าตาอย่างไรใส่ผมใจเย็นคนไทยหัวหน้าคะใจเย็นนะคะเกรงว่าท่านมีอะไรอยากเราเข้าไปคุยกันในห้องดีไหมคะไม่เป็นไรผมไม่เรื่องจะคุยเขาที่เดียวงั้นหัวหน้ามีอะไรให้ผมรับใช้ครับใครจะไปกล้าใช้คุณเล่านะอย่างเรื่องแค่เมื่อวานเนี่ยผมให้คุณช่วยทำเอกสารนิดๆหน่อยๆคุณก็เอาไปฟ้องคนอื่นนะอยากรู้ว่าแค่เรื่องเอกสารเนี่ยงานมันหนักมากเลยถ้าเกิดว่างานมันหนักมากครั้งหน้าบอกผมก็แล้วกันผมจะได้ไม่ไปยุ่งวุ่นวายเวลาส่วนตัวมีค่าของคุณก็ถูกต้องแล้วนะก็ถ้ามันไม่ได้อยู่ในจอมิชชั่นก็ควรทำงานใครก็งานไปถามลูกน้องหรืออะไรฮะผมไม่เข้าใจหัวหน้าเลยจะบอกอะไรแล้วคุณไปฟ้องใครมาแล้ว แต่ว่าต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแน่เลยค่ะไม่น่าจะมีอะไรหรอกค่ะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้วพวกเราขอตัวกลับก่อนนะคะเป็นรถติดค่ะไปต่อหยุดหายใจไปชั่วขณะจริงกลับแล้วเหรออ่ะไม่กลับมั้งนั่งหัวโดนเนี่ยอุ้ยหงุดหงิดแล้วไม่ดีอย่าเริ่มแบบนี้ไผ่เป็นอะไรปะเนี่ยรำคาญหัวหน้าดิไม่รู้ไปทำอะไรให้จองเวรจองกรรมอยู่นั่นน่ะชาติที่แล้วคงเหยียบหางแม่งไว้มั้งชาตินี้ก็กัดไม่ปล่อยทำงานงกโบกูเริ่มไปฟ้องคนอื่นยังฟ้องใครวะแค่วันหนึ่งอะทำงานที่แม่งเนี่ยจะตายห่าอยู่แล้วโอ้ยน้องดูตัวแดงแล้วโกรธก็ใจเย็นก่อนนะใจเย็นเชี่ยอะไรกันเย็นจนไม่รู้จะเย็นไงแล้วเนี่ยไม่เป็นกูอะไม่รู้หรอกให้กูช่วยมึงได้ปะล่ะช่วยอะไรไม่ได้ทั้งนั้นอะมึงจะไปต่อยหน้ามึงให้กูไหมล่ะมันพูดได้ขำหน่อยเลยเย็นนะโอ้ยโอ้ได้ปะกูหงุดหงิดอยู่ไม่เข้าใจไงมึงต้องบอกว่ากูลมร้อนเลยนะกูลมร้อนแล้วไงอ่ะมึงไม่ได้เป็นกูจะรู้อะไรโอ้ยไม่เอาแบบนี้ดิวันหนึ่งอ่ะรู้เจออะไรบ้างกูทนกับเหี้ยนี่มาครึ่งปีแล้วนะเว้ยไม่ตายที่ไหนก็ไปเลยนี่พูดถึงเหี้ยลุกเลยจ้ะโอ้ยขอร้องอีพี่คุยขอร้องเลยค่ะมันทะเลาะอะไรกันวะซอก็ไม่กลับมาจากเกาหลีสักทีมีคนเสยเพื่อนเลยกาแฟมาให้อุ้ยจะหลับเหรอคือมึงจะดีขึ้นเย็นเล่าซึกผิดเรานะเข้าใจมากๆเลยอ่ะกูขอโทษนะไม่เป็นไรวินโตมากโตมากเลยอ่ะกูข้างเสมอนะโอ้โหกูขอโทษนะขอเพียงแค่เธออย่าปล่อยมือฉันไม่ว่าทุกข์หรือสุขใจกาแฟไม่ต้องหรอวะพอแล้วใช่ปะจะจบเอาไปไม่ได้อีกกูรู้ว่ากูต้องหาหายเนี่ยก็เป็นคนใจดีเหมือนกันนะเฮ้ยตัวไหมเฮ้ยมาอยู่ๆมากินข้าวอ่ะไม่ดีเลยแบบนี้อ่ะเฮ้ยความดราม่าเริ่มมาแล้วเริ่มได้กลิ่นแบบตู่เพราะอีกฝั่งหนึ่งก็คือไม่จบเลยจ้าอีกฝั่งหนึ่งก็คือบุกหนักน้องเฟียนคือชัดเจนเอาจริงๆแต่น้องก็ชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองตั้งแต่เดวันเลยน้องก็ไม่ได้แบบหมายถึงแบบน้องก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าไงอ่ะน้องก็แนวแน่มากใช่เป็นคนชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่ชัดเจนกูเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองใช่กูรู้จะเริ่มที่ใครก่อนเลยเนี่ยตอนเนี้ยคู่ไหนก่อนอ่ะให้คุณนัดฉันก่อนคู่เขาเนี่ยตั้ง แฟนๆก็อาจจะเห็นว่าแบบคนรักเอ๊ะอยู่ๆเฟรมเหลวไปหรือหายไปไหนเหลวเฟรมไม่คิดไม่พอโธ่อันเนี้ยเราต้องบอกก่อนว่าตอนที่เราแบบดูภาคแรกอ่ะคุณหมอกับแชมป์คือแบบโนวันอ่ะคุณหมอเหมือนไม่อยู่ด้วยไม่อยู่อ่ะแบบแค่รู้ว่ามีคนอยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วแชมป์ก็คือแบบจำได้แค่ว่าเพื่อนของแชมป์มาแบบจีบทานแบบจีบไทยอะไรอย่างเงี้ยแบบแค่นั้นเองอ่ะแล้วก็แบบคุยแชมป์มากจริงจริงมากบอกเลยเรามาซีซั่นนี้แล้วเราคือเราอ่ะตั้งแต่เราจำความตัวเองได้เลยว่าตั้งแต่ EP แรกอ่ะแบบเฮ้ยเราจำได้ว่านี่คือแชมป์ที่เป็นเพื่อนของไทยและเทคโนเรียนด้วยกันใช่แล้วเราก็แบบเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆแบบเขาดูชายขึ้นชายมากเรารู้สึกว่าน้องน่าจะผอมลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบด้วยตัวด้วยแกะโหข้อมูลแน่นกว่ากูอีกว่าก็ฉันติดตามไม่เบานะเราแย่แหละออกตัวสรุปเขารู้เลยว่าใครเป็นแม่นั่นแหละอยู่ดีก็แบบไม่รู้ว่าเขาแบบเขาเป็นใครก็ไม่รู้ทุกคนแบบอยู่ดีๆเหมือนแบบเดินอยู่แล้วก็แบบหันทุกคนเคยเป็นบ้าแบบเดินอยู่แล้วแบบคนนั้นก็สนุกมันคือแบบงั้นเลยอ่ะแล้วหมอก็คือแบบไม่ไหวคือหมอก็มีความเบาหวานทุกคนนึกออกว่าเหมือนเป็นแบบไข่มุกกำลังลอยอยู่ในแบบชานมไข่มุกแล้วอ่ะแล้วเพียงแค่ว่ากดใส่ลับให้ใส่ลับลงกดใส่ลับลงไปว่าแล้วแต่ความหวานของแชมว่าแชมจะใส่แบบหวาน50หวาน75หรือหวาน100อะไรแกแต่ว่าวิธีคือหวาน180จริงไหวไหมไม่ไหวเป็นชอบสุดเลยตอนนี้คือแบบมึงกูเหลวเปรมมากกูบอกว่าเราดูออกขนาดนั้นเลยเหรอดูออกหมอเราว่ามันน่ารักดีด้วยความที่แบบเขาก็คงเอามาเบรกคู่หลักแบบหนักหน่วงจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราว่ามันดีนะแบบมันทำให้เราแบบได้เบรกจากสิ่งที่มันแบบเครียดเหมือนแบบที่ทำงานอะไรที่มันแบบค่อนข้างจะเรียวมากอ่ะใช่แล้วเรารู้สึกว่าหลายๆคนน่าจะเดาทางหมายถึงว่ามันควรความรักมันควรแบบคู่ของทานไทยมันก็ควรจะต้องดำเนินไปในแบบนี้แหละแต่ว่ามันอาจจะมีสีสันของแบบอย่างที่อ้อมบอกชายเข้ามาทำให้เรารู้สึกเอ๊ะมันจะไปยังไงต่ออะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ทำได้ดีมากเลยอ่ะเขาค่อนข้างบาลานซ์แต่ละคู่ได้ดีนะไอ้เจ้าผู้กันเซอร์อะไรก็ถือว่ามาในน้ำหนักที่กำลังโอเคผู้กันน่ารักมากก็ดีคือ4 คู่อะบาลานซ์ดีเข้าใจยังว่าทำไมถึงหวาน200เลยอะเฟียเลโอคือไหวไหมไม่ไหวแล้วน้องตาหล่อมากล็อกแบบกระแทกใจอันนี้งงเราเก็ตแบบเล็กๆมากเลยว่าอ่านไม่อ่านแต่จำไม่ได้จำได้จริงแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่จริงๆตัวจามันชัดเจนและที่จริงเฟียสก็ชัดเจนกับจานะว่าเป็นแบบนั้นโอเคกับจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยเขารู้ใจกันมาแบบมันคงว่ามีอะไรบางอย่างที่ทำต้องมีคนหนึ่งแคร์เมื่อกี้คือดูก็รู้อะแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบทัชนะในเรื่องของแบบแคร์คน2 คนแต่คนดันว่าคนหนึ่งอ่ะแคร์อีกคนหนึ่งกว่าเหมือนแบบใครรู้สึกมากกว่าคนนั้นก็เจ็บกว่าแค่นั้นแหละเนี่ยนึกออกปะซึ่งในบริบทหรือความสัมพันธ์ของ2 คนเนี้ยมันถ่ายทอดออกมาในนิยามในงานส่วนคุณล่ะโอ้โหอันเนี้ยพี่พูดเลยว่าให้เธอไปหมดทั้งหัวใจพร้อมดูดเลือดไปเลยจ้ะแต่เราชอบมากเราชอบที่สุดท้ายแล้วอะคือทุกคนอะพอมันโตมาในมันค่อนข้างดีเลทกับชีวิตจริงเราเนาะทุกอย่างเวลาแบบพอเรารับเรื่องเครียดจากที่ทำงานมามากๆอะถึงเวลามันจะมีท็อกซิกอะมันจะมีท็อกซิกอยู่แล้วเราจะรู้สึกว่าเราแบบพาใส่ทุกคนเราเป็นแบบนั้นแล้วเราเห็นตัวเองมากเลยเราบอกอีเหี้ยแล้วในวันหนึ่งเราต้องการแค่คนหนึ่งที่แบบเขาอยู่ตรงนี้แล้วเขาเข้าใจก็พอแล้วโดยที่เขาไม่ต้องบอกอะไรแล้วไม่ต้องมาถามว่ามึงเป็นอะไรแต่กูอยู่ตรงนี้แล้วมันก็พอแล้วอะฉากสุดท้ายเราไปทำได้ฉากสุดท้ายหมดเลยที่อ้อมบอกเรารู้สึกว่าอย่างตอนแรกก็เราไม่รู้ว่าเขาจะถ่ายทอดความรู้สึกของทานมายังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบไทยคือท็อกซิกมากตอนนั้นนะแต่เราก็เข้าใจไทยนะแบบท็อกซิกอะไรเงี้ยแต่อีกคนหนึ่งอ่ะเขาจะแฮนด์ลยังไงอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันตอบโจทย์รู้สึกว่ามันโตมันมันโตมากแล้วมันแสดงให้เห็นว่าแบบอีกคนหนึ่งอ่ะโคตรเข้าใจเลยอ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนนี้แล้วตอนเมื่อกี้ก็คืองงมากนึกว่าลุกเพราะแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วท็อกซิกหรือแบบถ้าเป็นตอนซีซั่น 1อ่ะก็คือตีกันตายอาจจะแบบเดินเฟดเอาเวไปแต่ไม่คิดคือกลับมาแล้วเหมือนแบบ nothing happen น่ะนึกออกปะแล้วก็แบบเออแล้วก็ไม่ถามไม่อะไรเหมือนแบบจนอีกคนนึงอ่ะรู้ตัวแบบดาวลงไปแล้วแล้วเหมือนมีสติกลับมาแล้วถึงจะได้รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองพูดออกไปหรือทำอะไรออกไปมันไปทำร้ายจิตใจอีกคนนึงหรือเปล่าแต่อีกคนนึงเขาแบบนั้นมาโธ่มันดีมากได้แบบมันดีมากเลยอ่ะคือเราก็ชอบวิสัยไทยด้วยที่คือไทยก็เป็นคนชัดเจนกับตัวเองขอโทษผิดขอโทษเงี้ยเราว่ามันน่ารักดีมันเลยทำให้สองคนนี้คบกันมาได้ถึงตอนนี้ด้วยแหละเราว่านะคือถ้าความสัมพันธ์มันมีกันแค่เขาสองคนนะมันน่าจะแบบไปได้ไกลอยู่แล้วเพราะเขาค่อนข้างจะเข้าใจกันมากๆแต่แก่นของเรื่องตอนนี้คือมันมีบุคคลที่3นี่ไงเลยต้องให้กำลังใจกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงแต่ชอบความสัมพันธ์สองคนนี้มากแต่เราอยากรู้เรื่องปมหัวหน้าก็จะพูดเลยว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นแล้วหมายความว่าเนี่ยที่เราบอกเขาว่าหมอต้องเป็น someone in hospital จริงๆหมอจะต้องเป็น someone in hospital จริงเป็นownerหรือผู้ถือ executive จริงเมื่อกี้คือแบบอ๋ออุ้ย anyway ถ้าเกิดหมอระดับนั้นแล้วใน someone in hospital แชมป์ไม่ยากแชมป์เดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปดีกว่ามาดูกันอีพีหน้าว่าจะเป็นยังไงเนาะใช่แล้วก็มาดูกันว่าอีพีหน้าจะมากันกี่คนเทปจะเต็มหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นอาถรรพ์ของท้าทายที่จะ carry กันไป3คนเรื่อยๆนะจ๊ะโอเคเอาล่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้เนาะแล้วก็ติดตามกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆให้เราด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามพวกเราเหมือนเดิมอีก3ช่องทางทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อ Watch Boy Channel อยู่ข้างล่างนี้เลยโอเคแล้วก็ติดตามพวกเราได้นะครับใน EP ต่อไปนะสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย